นั่นลูกมันนั่นเคยอยู่คนหนึ่งเลยเดี๋ยวว่ารถลมมันรถชุ่นมันบึ้งเอาไว้ฮะถึงโตรื้อนี่ผมว่าจะไปพัดลุงกับลุงเคยเลยไปเยี่ยมบุนีไปเยี่ยมอาชุกเออไปเยี่ยมอาชุกฝากอะไรถึงชุกบ้างฝากอะไรถึงเลยเนาะน้องมันไปดีมั้ยน้องมันเออน้องมันน้องถูกตีรถชนเออไม่ได้ถามมาเลยทีละการเดี๋ยวไปถามให้เลยเนาะครับภารกิจวันนี้นะครับก็ตามห้าโชคเผื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของเมตุ้มให้กับโชคนะครับหอบความคิดถึงจากสตูลมาให้กับน้องโชควันนี้และก็มาทำข่าวให้กับตุ้มนะครับเทวาเป็นห่วงลูกมันนั่นเคยอยู่คนหนึ่งเลยเดี๋ยวว่ารถลมมันรถชุ่นมันบึ้งเอาไว้ฮะเอาไว้ไอ้เว้งอ่ะเอาไว้เออสวยพันผือมั่งเหลวดีใบดีให้เลยให้เลยน้องไปโรงเรียนนะน้องไม่พือมันได้ใบจ้อยเลยตุ้มมันได้ใบจ้อยมันคงจ้อยอยู่เราดูแลเองเออน้องเต้นดูแลอยู่น้องนั้นไม่พือกันนั่นนี่กับนั้นเคยดูแลให้อยู่เราก็แลนั้นถึงนู้นแหละมันนี่นั้นลูกเราไปดูโรงพยาบาลเออเต้นบอกตุ้มนะคิดแล้วว่าอย่ายุ่งจ้อยตานี้ช่วยเหลือให้เองน้องเราบอกตุ้มฝากตุ้มกันมาจังใจเลยเออเอาหนอตุ้มหนอแต่มันได้ยินก็นอฝากให้ตุ้มได้เข้าใจกันหนอไม่พื้นเลวฐานีใบใจได้กำนันกุ้งช่วยเหลือให้อยู่เข้าใจไอ้ตุ้มให้เข้าใจครับคุณครับตอนนี้โชคล้มมาจากโรงเรียนแล้วเดี๋ยวตามไปเรียนครับตุ้มไปเรียนแล้วมาดูบ้างไปดีหนอวันนี้เรามาพบกับน้องโชคครับล้มมาจากโรงเรียนเป็นทีเดียวรวยแล้วถึงกะทีนี้ก็โชคอยู่ทำน้อยอยู่หลังนี่ไปเข้าไปเลยบ้านโชคกันเนี่ยครับนี่คือบ้านของโชคเนาะนะครับถึงทีนี้ก็แม่ตุ้มมันฝากความคิดถึงมาเลยไปบอกแม่ตุ้มเลยถึงเอาคลิปที่โชคนั้นอัดวันนั้นนี่ถึงไปแม่ตุ้มเลยถึงแม่ตุ้มก็ถามว่าน้องไม่ล่ะอีกคนนึงเลยชื่อไว้ๆมันเออที่ลมรถนั้นปันผือมั่งไม่ปันผือมั่งเดี๋ยวได้ทายแม่ตุ้มเลยว่าให้ดีเลยพอแม่ตุ้มถามว่าได้คนได้ไว้ไว้อย่าขึ้นมานี่คนนี้ไว้น้องของโชคเนาะถึงคนนี้อ่ะไผคนนี้ไผตามคนเออตามคนพี่น้องไอ้นี่ไว้ที่ลมรถนั่นเออครับแม่ตุ้มก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไว้นี่ก็นี่ที่ลมรถมันก้นเนี่ยมันก็ให้ไปทีเรียบร้อยเลยเพราะว่าไม่ได้สาบข้าวเลยถึงคนนี้ไผก็ไปดีเนาะถึงโชคก็ไปดีโชคเป็นนักร้องนะครับตอนนี้กาผีโอภาราเขาอยู่ในขายแน่นอนครับถึงอยู่กับพ่อเฮ้ยนี่พ่ออยู่ไหนนี่โอ้ยกมายางอยู่นี่อยู่กัน4คนแล้วเนาะอยู่4คนอยู่ในสถานีพอก็ไม่ได้แต่งงานไหมทีนี่คือบ้านของโชคกับพี่น้องถ้ามันเคยมาเที่ยวที่นี้ทับมันนี่ที่นี้อยู่ที่อะไรวะคนเรียกอะไรที่นี่ปัตตลุงทับมันนี่ที่ปัตตลุงพี่น้องเข้ามาเยี่ยมน้องโชคได้นะครับครับนี่คือโชคนักร้องของเราวันนี้ไปเรียนพันผือมังเพื่อนทักมาให้พอได้ร้องเพลงเพื่อนเห็นมั่งมากเพื่อนพันผือมังรู้สึกพันผือมังดีใจเนาะเออได้เป็นศิลปินแล้วเนาะครับถึงกระนี้ก็พอหลังจากนั้นมีคนทักมากไหมมาทักมากถึงโชคมีเฟซบุ๊กไหมมีชื่ออะไรโชคชื่อเฟซบุ๊กว่าชื่อโชคใช่ไหมโชครักป้าบอลโชครักป้าบอลสามารถเข้าไปติดตามโชคได้เนาะขอกำลังใจจากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสักนิดนึงว่ามาเป็นกำลังใจมาช่วยกดไลค์กดไลค์สักนิดนึงโชคเฉลี่ยงนิดนึงขอกดไลค์นะขอไลค์เนาะอ่ะแรงเลยโชคกดไลค์ช่วยกดไลค์ให้กับ Facebook ของโชคด้วยเนาะนะครับเข้าไปติดตามมากๆนะครับให้กำลังโชคเป็นกำลังใจกำลังโชคด้วยโอเคตุ้มไปดีครับตุ้มไปดีนั่นเลยผมถามแล้วตุ้มฝากไรมั่งไรบ้างเนาะตุ้มว่าเออไม่มันการโน้นเลยฝากให้เหลือลูกมันเลยได้ไหมล่ะเล่แต่ว่าร้านเหมือนกันมีลูกมันเกลือนึงอ๋อนึงอ๋อนึงนึงก็ไม่เหลววันนั้นนั่นเมียนี่นี่พวกมันอยู่อ๋ออันนี้พวกนึงอยู่นี่มันอ๋อเลยมาอยู่ด้วยกันเด้อมันเลิกแล้วอ๋อเลิกกันแล้วมันได้ลูกคนอ๋อมันได้กับน้องก็ถึงอันนี้มาได้คนไหมแล้วไม่ที่ถึงฐานโน้นอะไรนึงได้คนไหมเลยไหมมันอันนู้นได้คนไหมเนี่ยอ๋อนู้นได้คนไหมเลยอันฐานนี้ไหมครับมันอยู่กับเราครับผมก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็นำความคิดถึงมาบอกเล่าราวความนะครับให้กับโชคแล้ว
และก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องในการร้องเพลงด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าไปสนับสนุนน้องโชคนะครับและก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับโชคด้วยนะครับในช่องของโชคเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกัน